ข่าวสารแวดวงยานยนต์ในบ้านเรากันบ้างนะคะกับสถานการณ์ในตอนนี้ที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตัวเลขยอดขายค่ะมีสะท้อนออกมาสำหรับในเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้นะคะพบว่าหดตัวไปจากปีก่อนหน้าถึง 21.49 ทีเดียวนี่ก็เลยทำให้ภาพรวมของตลาดรถยนต์ในบ้านเราย่อตัวลงมาเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนนะคะก็ถูกแซงหน้าโดยมาเลเซียขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วส่วนไทยก็ร่วงสู่อันดับที่3ค่ะคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทบอกว่าเดือนเมษายน2567พบว่าการผลิตรถยนต์ลดลงจากเดือนมีนาคม2567ถึงร้อยละ 24.34 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี2566ร้อยละ11ค่ะหรือมียอดผลิตอยู่ที่ 104,667 คันโดยเฉพาะรถยนต์นั่งและรถกระบะที่ขายในประเทศเป็นผลมาจากหนี้ครัวเรือนที่สูงและเศรษฐกิจเติบโตที่ต่ำกำลังซื้อยังเปราะบางค่ะส่งผลให้ยอดผลิตรถ4เดือนแรกคือมกราคมจนถึงเมษายนของปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 518,790 คันลดลงร้อยละ 17.05 ค่ะสำหรับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศมีจำนวนนะคะ 46,738 คันลดลงจากเดือนมีนาคมถึงร้อยละ 16.69 ค่ะและก็ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วมากถึงร้อยละ 21.49 มาจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตในระดับต่ำนะคะจากความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ก็ทำให้การใช้จ่ายการลงทุนของรัฐบาลลดลงมากค่ะทำให้กำลังซื้อของประชาชนอ่อนแอยอดขายรถที่ลดลงก็ทำให้ไทยกลายมาเป็นอันดับ3รองจากประเทศมาเลเซียสำหรับในอาเซียนนะคะส่วนรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่หรือว่า BEV ณวันที่30เมษายนมียอดจดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น 167,334 คันถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วสูงถึง 187.38% ค่ะโดยพบว่าทั้งรถยนต์โดยสารรถยนต์บริการทัศนาจรรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รถกระบะแล้วก็รถแวนรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกมีการเติบโตทะลุเกิน4เท่านะหรือว่า 400% ค่ะถ้าพูดถึงเรื่อง EV เนี่ยยังไม่ค่อยหนักใจค่ะแต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยยอดทั้งหมดเนี่ยมันเห็นเลยนะว่ามันลดลงหรือว่ามันซบเซามันเลยทำให้ประเทศไทยที่ปกติเนี่ยอยู่ในอันดับ2มานานแล้วนะก็เลยร่วงมาอยู่ในอันดับ3ของอาเซียนโดนมาเลเซียพี่เขามาแรงแซงขึ้นไปอยู่ในอันดับ2แทนเราค่ะปีนี้ดูผลงานกันนะประเทศไทยเราจะตีตื้นขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ